เราได้เบาะแสจากกล้องวงจรปิดและนอกจากนี้เรายังได้เดินกล้องในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จนทราบว่าผู้ต้องหาคนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาในวัดนะครับในขณะที่มีงานไม่มีใครอยู่ก็พบกุญแจวางอยู่ครับก็เปิดเข้าไปก็เจอเงินของประชาชนที่ทําบุญนะครับแล้วก็นําเงินจํานวนดังกล่าวนั้นนะครับไปใช้ประโยชน์ส่วนตนนะครับจํานวน 200,000 กว่าบาทเมื่อเราไปเจอตัวผู้ต้องหาแล้วปรากฏว่าเงินเหลืออยู่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็คดีนี้ปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้กระทําความผิดในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่วัดสันติธรรมนะครับเข้าไปวัดงัดตู้ปกติที่วัดนะครับมีเงินเสียหายไปประมาณ 30,000 บาทนะครับก็เป็นพฤติกรรมของทางผู้กระทําความผิดนะครับโดยใช้คราบของพระภิกษุนะครับในการกระทําความผิดซึ่งเป็นสิ่งที่เสียหายนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายกับประชาชนในพื้นที่ตำรวจแล้วก็ทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ญาติโยมที่ให้กำลังใจในการดำเนินการในครั้งนี้แล้วก็ทำให้ประสบผลสำเร็จความรู้สึกตอนนี้ก็รู้สึกสบายใจหลังจากที่เราก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะหรือปัจจัยหรือว่าเงินทำบุญที่เขาหามาได้ด้วยความตั้งใจที่เขาเอามาถวายและทำบุญพระพุทธศาสนาถูกลักขโมยไปก็เป็นธรรมดาว่าเขาก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจแต่ก็ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีสำเร็จด้วยดีก็ขอขอบคุณทุกฝ่าย